สวัสดีครับท่านผู้ชมนะคะนี้วันนี้อาจารย์ยศธรานะคะพาทุกท่านมาดูเตาเผาโบราณนะคะอำเภอบ้านกรวดนะจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นเตาเผาโบราณนะคะที่มีการมีมนุษย์เคยมาเหยียบย่ำอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีการนำดินนะคะมาเผาเป็นพืชโถโอชามไหโอมภาชนะต่างๆในการใช้นะคะเห็นไหมนี่ อันนี้น่าจะเป็นที่ระบายความร้อนนะคะเป็นการสูงมากนะคะสมเด็จพระเทพท่านก็ยังเคยเสด็จมาทรงดูงานที่นี่นะคะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดูงานที่นี่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือบริเวณภายนอกเตาเผานั่นเองนะคะเตาเผานี้น่าจะแหล่งนี้น่าจะใหญ่ที่สุดนะน่าจะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดเนาะในการเผาแต่ก็น่าจะมีกลุ่มอื่นๆที่อื่นๆได้ทำไว้เหมือนกันนะคะทำไว้เหมือนกันตามทุ่งไร่ไพรนาตามอะไรต่างๆเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะนำภาพให้ดูได้เชิญชมเดี๋ยวเราไปดูสินี่เห็นไหมคะว้าวใหญ่มากเลยนะซึ่งในส่วนของแหล่งตาขอแต่ละแห่งนี้เขาจะมีการเน้นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน